โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่10จังหวัดนำร่องโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ลงพื้นที่เมืองปู่ม่านย่าม่านประชิดรักจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความพร้อมและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยล่าสุดได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายกเทศมนตรีเมืองน่านรวมถึงประธานชมรมที่พักจังหวัดน่านเพื่อยื่นหนังสือขอความร่วมมือและหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นเมืองต้นแบบของการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเพื่อคนทั้งมวลครับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยต้องเรียนว่าทั้งจังหวัดเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 18% การที่จะทำอารยสถาปัตย์เนี่ยก็จะเป็นการรองรับสังคมของผู้สูงวัยด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งเมืองต้องเรียนว่าพื้นที่จังหวัดน่านเราเองเนี่ยนะลักษณะของการท่องเที่ยวเนี่ยโดยมากนักท่องเที่ยวจะมาเป็นครอบครัวมีคนทุกช่วงวัยมาเที่ยวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีและอารยสถาปัตย์เนี่ยมันก็จะช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครอบครัวได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยถ้าเรามีอารยสถาปัตย์เหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของทั้งจังหวัดและความก้าวหน้าอย่างแรกจากการร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลคือที่ท่าอากาศยานน่านนครหรือสนามบินจังหวัดน่านที่ได้นำทางลาดสำหรับใช้ขึ้นลงเครื่องบินมาให้บริการแก่ผู้โดยสารกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นรวมถึงผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องลากกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องก็จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นและคนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กเล็กก็สามารถใช้ทางลาดเดินขึ้นลงเครื่องบินได้โดยสะดวกปลอดภัยซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดน่านและของประเทศไทยเลยนะครับที่ได้มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการโดยสารเครื่องบินครับสะดวกปลอดภัยการเดินทางไปจังหวัดน่านในครั้งนี้กฤษณะทัวร์ยกล้อยังได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้แก่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักในจังหวัดน่านเรื่องการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของจังหวัดน่านในฐานะที่จังหวัดน่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน20จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลซึ่งได้มีการคิกออฟเปิดตัวกันไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการภายในงาน Thailand Friendly DesignExpo 2022เมื่อเร็วๆนี้ครับสิ่งที่เรากำลังทำแล้วก็คิดว่าทำไปเยอะแล้วก็คือในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองน่านนะครับตอนนี้เรากำลังเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งบางพื้นที่อาจจะยากสักนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นโบราณสถานซึ่งอยู่ในการดูแลที่มีความเข้มข้นในการดูแลนะครับแต่ในส่วนของภาคเอกชนเองก็เริ่มให้ความเอาใจใส่พี่น้องชุมชนเองเริ่มเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกตั้งแต่การเดินทางลงมานะครับแล้วผมคิดว่าในส่วนของราชการอื่นๆน่าจะมีส่วนช่วยในการที่จะเสริมในส่วนทุกจุดในการเดินทางให้เกิดความเชื่อมโยงและเกิดความสะดวกสบายสำหรับคนทั้งมวลครับคือในส่วนของเราคือผู้ประกอบการที่พักกันนะคะเราก็อยากจะทำเป็นตัวอย่างนำร่องซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีความพร้อมเป็นบางส่วนพอทางมูลนิธิมาเนี่ยนะคะมาให้ความรู้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มีความตระหนักถึงในจุดนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะพัฒนาไปได้เยอะมากขึ้นค่ะคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดในส่วนของอปท.นะครับโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ6เมืองเก่าน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมาตรฐานต่างๆที่ทางอปท.เราได้ลงมาร่วมสนับสนุนนะครับกับส่วนราชการต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะครับ GSTC ก็ดีหรือว่าเรื่องของการที่จะยกระดับให้เมืองน่านเข้าสู่เครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์นะครับขององค์การยูเนสโกทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งเมืองครับจากที่ผ่านมาก็คือนอกจากว่า
เราจะมีกลุ่มลูกค้าของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็ได้มารับฟังข้อมูลของวันนี้ก็ยิ่งมีแรงบันดาลใจก็คืออยากจะทำให้ครบวงจรของการให้บริการตรงนี้นะคะให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะคะจากที่มาเข้าฟังอบรมจากคุณกฤษณะเนี่ยสามารถเอาความรู้ไปทำห้องน้ำให้มันถูกต้องแล้วก็ในส่วนที่เราทำห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมจะให้รองรับได้ในเรื่องอารยสถาปัตย์เนื่องจากว่าเราทำแกนบอลลูนมีห้องชั้น2เราก็เลยจะต้องทำลิฟต์เพื่อที่จะสามารถบริการผู้สูงอายุที่เข้าไปในงานเลี้ยงหรือว่าจัดห้องประชุมได้วันนี้ได้มาร่วมสัมมนาเราก็ยังได้มีความรู้เพิ่มเติมที่จะต้องสามารถเตรียมไว้สำหรับเรื่องของอนาคตสำหรับผู้สูงอายุในวันข้างหน้าที่จะมาถึงนะฮะเรามีจำนวนมากขึ้นซึ่งลิสานิสปาของเราก็ได้เตรียมพร้อมนะฮะในเรื่องนี้ด้วยครับนี่นะครับร่วมพลังพี่น้องชาวจังหวัดน่านเดินหน้าสู่เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลครับจังหวัดน่านเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้